อปโก2024ที่ทหาร30ประเทศเข้าร่วมเป็นประจำต่อเนื่องมาหลาย10ปีที่กองทัพสหรัฐและกองทัพของชาติพันธมิตรจะมาฝึกซ้อมร่วมผสมทางการทหารระดับอาหุภาคีที่ประเทศไทยในการฝึกซ้อมที่เรียกว่าคอปโกซึ่งการฝึกในปี2024นี้นับเป็นครั้งที่43การฝึกคอปโกนับว่าเป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารขนาดใหญ่และมีประวัติยาวนานที่สุดการฝึกหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโดแปซิฟิกร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปีโดยมีจุดเริ่มต้นจากการฝึกซ้อมร่วมระหว่างกองทัพสหรัฐกับกองทัพไทยในปี1982ก่อนจะมีกองทัพอีกหลายประเทศเข้าร่วมในเวลาต่อมาการฝึกคอปโกมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีทางทหารระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกและเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการทำเนียการยุทธร่วมและผสมโดยการประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์วิกฤตต่างๆอีกทั้งเพื่อฝึกการใช้ระเบียบปฏิบัติประจำกองกำลังผสมนานาชาติ